สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาหา invert กันนะครับในโจทย์นะครับนี้ matrix A ก็เป็น matrix ขนาด3แถวคูณ3หลักนะครับในการที่จะหา invert นะครับเราก็ใส่เขียนไปนะครับสัญลักษณ์ก็คือ A ใหญ่นะครับแล้วก็ลบ1สูตรของเขานะครับก็คือ1ส่วน det Aคูณด้วย adjoint ของเขาครับ a d j แล้วก็ a นะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาตัวนี้ก่อนนะครับตัว det a นี่ครับต้องการหา det นะครับแล้วก็ลอก a ตัวใหญ่ซ้ำทีนึงนะครับแล้วก็เขียนขีด2ขีดนะครับเขียนเท่ากับรอไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลอกโจทย์ไปสักรอบหนึ่งนะครับก็คือ3ลบ1 4 6 1 3 0 2 4นะครับเขียนให้สวยๆหน่อยนะแล้วก็ต่อไปนะครับเราเขียนขีด2ขีดนะครับ1 2นะครับก็ให้เหมือนกับตัวนี้ที่เราต้องการนะครับทีนี้ให้เรานะครับเพิ่มไปอีก2หลักนะครับหลักก็คือแนวตั้งนะครับก็เพิ่มหลักนี้ไปก็3 6 0ลอกตัวเลขมานะครับแล้วก็เพิ่มหลักที่2มานะครับก็คือลบ1 1แล้วก็2นะครับอันนี้พยายามเขียนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็คล่องเองนะฮะต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการคูณขึ้นคูณลงให้เร็วนะครับก็โดยแนวเฉียงนะแล้วก็ดูนะครับเฉียงบนนะครับจากซ้ายนะครับลงมาทางขวานะครับอันนี้ก็เป็น3คูณ1คูณ4นะครับตัวเลขง่ายๆนะก็จะได้เป็น12สีเขียวดีกว่าสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเฉียงที่2นะครับจากบนลงล่างนะครับซ้ายมาขวานะครับลบ1คูณ3คูณ0นะครับตัวเลขมันง่ายนะครับก็ได้0นะครับพอมี0คูณเลขเร็วอันนี้เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันนะครับเป็นพื้นฐานเองนะครับต่อไปนะครับ4คูณ6คูณ2นะครับก็เป็น4คูณ6เป็น24 24คูณ2เป็น48นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายบวกรอไว้ก่อนนะครับก็ได้เท่ากับ60นะครับต่อไปนะครับก็คูณเฉียงขึ้นด้านบนนะครับก็0คูณ1คูณ4นะครับก็เป็น0โอเคครับต่อไปครับมาเฉียงขึ้นแถวที่2นะครับ2คูณ3คูณ3นะครับก็เป็น นะครับก็ได้18นะครับต่อไปมาดูเฉียงซ้ายบนขึ้นไปทางขวาอันสุดท้ายนะครับ4คูณ6ได้24 24คูณลบ1ก็ได้ลบ24นะครับตรงจุดนี้มันก็เกิดการกระทำกันนะครับบวกนะครับอันนี้บวกเจอลบก็เป็นลบนะครับก็18บวกลบ24ก็เป็นลบ6นะฮะอันนี้ขอไปเร็วนิดนึงฮะนะครับข้างล่างก็คือ60นะครับข้างบนก็คือลบ6
ก็เท่ากับล่างนะครับลบบนล่างก็คือ60ลบบนก็คือลบ6ก็เท่ากับ60บวก6ก็เท่ากับ66อันนี้ก็จะคิดเลขให้มันช้านิดหนึ่งนะครับจะได้คิดตามๆกันทันนะส่วนถ้าใครที่คล่องอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เร็วกว่านี้ได้นะครับอันนี้เราสอนแบบให้กลางๆเนี่ยใครมีวิธีที่มันพัฒนาได้รวดเร็วกว่านี้นะครับก็ดัดแปลงแล้วก็ทำให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับคำตอบคือ66อยู่ได้นะครับต่อไปนี้เราจะหาตัวที่เรียกว่าแอดจอยนะครับอันนี้คือโจทย์มันนะครับก็สัญลักษณ์ของมันก็คือ ADJ นะครับแล้วก็มีตามด้วยเมทริกของมันนะครับเมทริก A ใหญ่นะครับก็อันนี้วิธีของผมนี้มันก็จะใช้พื้นที่กระดาษค่อนข้างเยอะนะครับคือของผมเนี่ยมันทำมาบ่อยแล้วนะครับก็พอมันมีความชำนาญก็ง่ายนะครับก็เราก็จะสร้างเดทข้างในนะครับขนาด 3x3 นะครับอันนี้เดทที่1นะครับแล้วก็อันนี้เดทที่2นี้เดทที่3นะครับอันนี้ของแถวที่1นะครับอันนี้เดทที่4แล้วก็เดทที่5เดี๋ยวขอเขียนก่อนแล้วกันแล้วก็อธิบายนะครับเพราะว่าสร้างความคุ้นเคยกับกระดาษก่อนนะครับอันนี้คือเดทนะครับก็เป็นขนาด 3x3 ก็คือทั้งหมด9เดทนะครับแล้วทีนี้นะครับใน9เดทเนี่ยก็จะอยู่ในเมทริกนะเมทริกนี้ต้องมีปิกกาตรงนี้นะครับหรือใครจะเรียกก้ามปูอะไรก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วก็เขียนลงมานะครับอันนี้คือการสร้างบล็อกนะครับตรงนี้ยังไม่จบนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยก็คือให้เราใส่ทรานสโพสไปสัญลักษณ์ทรานสโพสนะครับตัวแดงนะฮะตัวทีเล็กนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับอันแรกเนี่ยนะตรงเนี้ยไม่ต้องใส่อะไรนะครับเราจะใส่บวกลบเว้นกันนะครับนะอันนี้เป็นบวกก็ไม่ต้องใส่อันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวกนะอันนี้ก็เป็นลบบวกบวกก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็เป็นลบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับโอเคนะคือถ้าเป็นโจทย์เมทริก 3x3 เราต้องการให้หา adjoint เนี่ยนะเราก็ทำเดท 3x3 ในนี้นะครับแล้วก็มีเมทริกครอบนะครับแล้วก็มีทรานสโพสนะครับไอ้วิธีตามขั้นตอนละเอียดนี่ของคนอื่นก็แล้วแต่ของเขานะครับแต่ของเราเนี่ยครับเราเป็นแนวนี้นะครับเออเมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไซค์เบิ้ลก็เลยติดเครื่องไว้นะครับก็การหา adjoint นะครับก็คืออันเนี้ยคือตำแหน่งที่แถวที่1หลักที่1ใช่ไหมครับเราก็ไปตัดแถวที่1นะครับแถวที่1ของโจทย์นะครับหลักที่1ของโจทย์นะครับก็คือตัวเลขนี้มันก็จะเหลือตัวเลขที่อยู่ข้างในนะครับก็คือ1 3 2 4นะครับแล้วก็ลอกไป1 3 24นะครับเอาปากกาถอกนะครับต่อไปมาดูตำแหน่งเดทตรงนี้ก็คือแถวที่1หลักที่2เนี่ยนะครับเราก็ไปตัดแถวที่1นะครับเป็นตัวโจทย์กับหลักที่2นะครับก็จะเหลือ6 3 0 4นะครับ
ตรงตำแหน่งเนี่ยก็คือเด็ดที่นะแถวที่1หลักที่2นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบนะครับต่อไปมาดูตรงนี้นะก็คือแถวที่1หลักที่3นะครับเราก็ไปดูที่โจทย์นะครับแถวที่1หลักที่3นะครับก็ตัดไปก็เหลือตัวเลข6 1 0 2นี่ก็จบแถวแรกนะครับคือถ้าตรงนี้ทำได้รวดเร็วนะครับทำหลายรอบเดี๋ยวมันก็คล่องเองนะฮะต่อไปมาดูแถวที่2นะครับตรงนี้ก็คือแถวที่2นะครับแถวที่2หลักที่1นะครับเลื่อนมาหน่อยแถวที่2หลักที่1นะจะได้ดูชัดๆนะครับมันก็จะเหลือตัวเลขลบ1 4 2แล้วก็4ต่อไปมาดูตรงนี้ตำแหน่งตรงกลางพอดีแถวที่2นะครับหลักที่2นะไม่รู้จะตัดไงเอาเป็นว่าใช้ทุกอย่างที่มีตัดแถวที่2หลักที่2นะครับก็เหลือ3 4 0 4นะฮะโอเคขอหายใจนิดฟืดต่อไปนะครับมาดูตรงนี้คือตำแหน่งที่แถวที่2หลักที่3นะครับหลักที่3ก็ต้องตัดตัวเลข44ไปด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้เลื่อนไปหน่อยคนดูเขาจะได้เข้าใจนะครับอันนี้ดูจากโจทย์นะแถวที่2หลักที่3นะครับก็จะได้เป็น3 -1 อันนี้สอนช้าหน่อยแต่ให้ชัวร์นะครับโอเคมันก็จะเสียเวลาตรงนี้แหละนะแต่ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับต่อไปตำแหน่งนี้ก็คือแถวที่3หลักที่1นะครับแถวที่3ก็ตัดแถว3ไปแถวคือตัวนอนใช่ไหมหลักก็คือตั้งนะฮะนี่ก็เหลือลบ1 4 1 3โอเคต่อไปมาดูแถวที่3นะครับแถวที่3เราก็ตัดแถวที่3วางไปแล้วนะหลักที่2ก็ปิดตรงกลางไปนะก็เหลือ3 4 6 3นะครับต่อไปมาดูตำแหน่งสุดท้ายก็คือแถวที่3นะครับแถวที่3ก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็หลักที่3ก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับก็เหลือ3 -1 6 1โอเคก็เขียนแบบให้มันสวยๆงามนะจะได้ไม่งงตัวเองนะครับรู้สึกว่ากระดาษตามแนวล่างมันไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเราต่อไปทางขวามือนะตีเส้นหน่อยจะได้ดูนะครับดูง่ายๆนะแล้วก็ต่อเท่ากับไปทางขวานะครับทีเนี้ยอันนี้เป็น3 คูณ 3ใช่ไหมครับก็ขอตีกรอบบล็อกไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้มันก็จะคล้ายๆเป็นเด็ด2 คูณ 2นะครับตรงนี้ใครที่คล่องแล้วก็ข้ามไปก็ได้นะครับคำตอบมันจะนี่เราเขียนไว้ก่อนจะได้ดูง่ายอันนี้สอนให้แบบช้าๆนะครับชัวร์แล้วผมลืมเขียนอะไรเนี่ยครับตัว transpose นะอย่าลืมครับ
นี่อันนี้เดซ2คูณ2นะนี่ใช่ไหม1คูณ4ก็เป็น4นะลบ2คูณ3ก็เป็น6นะครับนี่ก็ได้ลบ2เนาะใส่ลบ2ไปนะครับไอ้ตรงนี้ถ้าใครคิดในใจได้ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะมันจะได้ไม่เสียเวลานะอันนี้นะครับก็6คูณ4เป็น24นะครับลบ0คูณ3ก็เป็น0นะครับก็เท่ากับ24นะครับแต่ด้านหน้ามีเครื่องหมายลบนะครับก็ลบคูณ24ก็เป็นลบ24ไอ้ตรงนี้คือในกระดาษทดนี่ก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันแล้วนะต่อไปมาดูเด็ดนี้นะครับหกคูณสองกับลบศูนย์คูณหนึ่งนะก็เป็นสิบสองลบศูนย์นะครับก็เป็นสิบสองไอ้พวกดินสอชี้ไปข้างนอกนี่คือกระดาษทดนะครับโอเคต่อไปอันนี้เราคิดให้ดูนะครับแซมเปิลเฉพาะแถวที่1นะฮะต่อไปเราจะลองคิดในใจแล้วจะได้เร็วๆนะครับอันนี้ลบ1คูณ4นะครับก็เป็นลบ4 2คูณ4ก็เป็น8นะครับก็เป็นลบ4ลบ8นะครับก็ได้ลบ12นะครับแต่เครื่องหมายตรงนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็น12โอเคครับพวกตีกรอบดินสอนี่ก็ดักทดทั้งนั้นนะไม่ต้องซีเรียสมากนะครับต่อไปมาดู3คูณ4ก็คือ12 0คูณ4ก็คือ0นะครับ12ลบ0ก็คือ12ก็ใส่12ไปต่อไปครับ3คูณ2เป็น6ครับลบไปก่อน0คูณลบ1ก็เป็น0ก็ช่างมันนะครับ6ลบ0ก็เป็น6ก็ใส่6ตรงนี้จะมีเครื่องหมายลบไปด้วยนะโอเคต่อไปครับมาดูแถวที่3ลบ1คูณ3ก็เป็นลบ3ใส่ข้างหมายลบไปก่อน1คูณ4ก็เป็น4ลบ3ลบ4ก็เป็นลบ7ก็ใส่ลบ7ไว้ตรงนี้ต่อไปนะครับมาดูต่ออันนี้ต้องระวังนะมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยนะครับ33 9 64 24 9 24นะครับก็เป็นลบ15นะครับแต่ต้องระวังไว้ด้วยข้างหน้ามันมีเครื่องหมายลบนะครับก็เป็นลบลบ15ก็เป็นบวก15
โอเคครับก็มาดูที่ตัวสุดท้ายนะครับก็เนี่ยครับ3 คูณ 1ฮะ3 คูณ 1ได้3นะครับชัดปะนะครับอ่ะเขียนตรงนี้แหละ3นะครับแล้วก็เขียนลบไปก่อน6 คูณ 1ก็เป็นลบลบ6นะครับ6คูณ1เป็นลบ6นะก็เป็น3ลบลบ6ก็ได้9นะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่2นะครับต่อไปมาดูสเต็ปที่3นะครับสเต็ปสุดท้ายแล้วนะก็คือเปลี่ยนแถวให้เป็นหลักนะครับอย่างนี้แถวที่1นะครับก็กลับให้เป็นหลัก1ก็จะได้เป็นลบ2 12เอ้ยลบ2ลบ24เอาลิควิดลบหน่อยโอเคแล้วก็12นะครับลบ2ลบ24 12นะครับต่อไปก็แถวที่2นะครับทำให้เป็นหลัก2ก็เป็น12 12ลบ6แถวที่3ให้เป็นหลัก3ก็เป็นลบ7 15แล้วก็9ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือคำตอบนะครับจากการที่เราหาเดทนะครับเราก็ได้66นะครับก็เป็น1ส่วน66คูณกับadjoint นะครับที่เป็นเมทริกตรงนี้เราก็ลอกมานะนี่นะครับในเมทริกตรงนี้นะครับก็เป็นลบ2 12ลบ7ลบ24 12 15 12ลบ6กับ9นะครับแล้วก็นี่ครับปิดไปนะหรือว่าถ้าจะเอาตัวเลขคูณเข้าไปในมิติเมทริกก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะว่าจะพอใจจบตรงไหนนะครับลบ2ส่วน6612ส่วน66ลบ7ส่วน66ลบ24ส่วน66 12ส่วน66 15ส่วน66อ่ะไม่พอต้องต่อมาข้างล่างนะ12ส่วน66ลบ6ส่วน66 9ส่วน66ก็จะไปทอนให้เป็นส่วน33อะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็สวัสดีครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการหาinvert นะครับแต่จะหา invert เนี่ยก็ต้องหาตัวdead เพื่อก่อนนะครับ determinant นะฮะแล้วก็ adjoint นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้าก็จะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม